สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาที่เป็นการแนะนำว่าแลนคืออะไรนะครับก็จะเป็น Chapter 3นะครับที่อยู่ในโมดูลแรกของตัว ICND 1นะครับโอเคใน Chapter นี้นะครับเราจะมาอธิบายให้ทราบถึงความหมายของคำว่าแลนนะครับจริงๆสำหรับBeginner หรือสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มรู้จักเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กใหม่ๆเนี่ยอาจจะแยกความแตกต่างระหว่าง2คำคือ LAN และ WAN ได้ไม่ค่อยชัดนักนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยจะขอเกริ่นความหมายของคำว่า LAN ก่อนนะครับ LAN เนี่ยหมายถึงเครือข่ายนะครับที่อยู่ภายในขอบเขตระยะใกล้ๆนะครับคำว่าใกล้ๆในที่นี้เนี่ยเราอาจจะตีวงอย่างนี้ก็ได้ภายในบ้านเน็ตเวิร์กภายในบ้านเราก็นับว่าเป็นแลนนะครับเน็ตเวิร์กภายในออฟฟิศก็นับเป็นแลนนะครับหรือถ้าเกิดเป็นออฟฟิศขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นออฟฟิศขนาดประมาณสักเป็นตึกใหญ่ๆ 20-30 ชั้นนะครับทั้งตึกเป็นของบริษัทเดียวนะครับเน็ตเวิร์กภายในนั้นเนี่ยนะครับรวมกันทั้งหมดเราก็ยังสามารถเรียกเป็นแลนได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไปต่างจังหวัดนะครับเราไปยังโรงงานบริษัทที่เป็นโรงงานทางด้านอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับซึ่งอาจจะมีหลายๆโรงงานย่อยอยู่ภายในนั้นนะครับแล้วก็เครือข่ายทั้งหมดที่เชื่อมกันนี่อาจจะข้ามตึกหรือข้ามอาคารกันแต่ยังอยู่ภายในแอเรียหรือภายในบริษัทเดียวกันเนี่ยเราก็ยังนับว่าเป็นแลนอยู่นะครับทีนี้ตรงนี้ผมจะเกริ่นความแตกต่างกับคำว่าแวนให้ทราบก่อนนะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตข้างหน้านะครับเดี๋ยวตอนที่เราเรียนเรื่องแวนแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับแวนนะครับหรือ Y เดี๋ยวโทษทีนะครับแวนนะครับก็คือ WAN นะครับแวนคือ Wide Area Network นะครับคือถ้าให้มองภาพง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อมเครือข่ายภายในขอบเขตของเราเช่นภายในบ้านภายในออฟฟิศของเราหรือภายในโรงงานของเราทั้งหมดเรียกนี้ทั้งหมดนี้นะครับจะเรียกว่าแลนถ้าออกนอกขอบเขตนั้นเมื่อไหร่อย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับถ้าออกไปหน้าปากซอยเมื่อไหร่หรือออกขึ้นถนนหลวงเมื่อไหร่นะครับเพื่อที่จะเชื่อมสายไปยังหาอีกสาขาหนึ่งเราต้องใช้ระบบที่เรียกว่าแวนนะครับก็คือ Wide Area Network เพราะว่าถ้าเกิดเป็นการเชื่อมไกลๆอย่างนั้นนะครับก็คือจะถือว่าอยู่นอกเครือข่ายอยู่นอกขอบเขตของสิ่งที่เราเรียกว่าแลนอย่างที่บอกนะครับก็คือว่าไอ้ตัวแลนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นขนาดเล็กๆหรือขนาดใหญ่ๆก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าความแตกต่างก็อยู่แค่ว่าขอให้ยังอยู่ภายในขอบเขตเดียวกันก็ยังเรียกว่าแลนถ้าอยู่นอกขอบเขตออกนอกบ้านไปเมื่อไหร่นะครับเป็นได้เรียกว่าแลนแวนทันทีนะครับทีนี้ดูสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปก็คือเราจะพูดเรื่องคอมโพเนนต์ของตัวแลนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับภายในแลนหนึ่งวงนะครับสิ่งที่เราจะเจอโดยส่วนมากก็คือคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น PC นะครับหรือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับจะเป็นในกลุ่มของคอมพิวเตอร์เรื่องของอินเตอร์คอนเนคชันนะครับซึ่งจะเป็นนิกในที่นี้ก็คือเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซคาร์ดหรือภาษาบ้านเราก็เรียกว่าการ์ดแลนง่ายๆนะครับมีเดียเช่นสายทองแดงนะครับสายแลนสายแคทไฟหรือว่าอาจจะใช้สายออปติกก็ยังได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นคอนเนคชันต่อมาก็คือเน็ตเวิร์กเดเวิร์สภายในแลนหนึ่งวงเนี่ยนะครับจะมีเน็ตเวิร์กเดเวิร์สหลักๆอยู่2อย่างก็คือสวิตช์และเราเตอร์นะครับอันนี้คือเนื้อหาในเบื้องต้นนะครับเราจะพูดถึงอุปกรณ์แค่2ตัวคือเราเตอร์กับสวิตช์แต่พอเราเรียนสูงขึ้นมันก็จะมีอุปกรณ์หลายๆตัวอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของWi-Fi Access Point จะเป็นตัว Firewall เดี๋ยวตรงนั้นเราค่อยยกยอดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันในระดับเบื้องต้นเอาง่ายๆว่าเราจะโฟกัสแค่ว่าใน LAN 1วงก็จะมีสวิตช์แล้วก็มีเราเตอร์นะส่วนโปรโตคอลที่ใช้นะครับในโปรโตคอลที่ใช้กันหลักๆภายในนี้นะครับจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าหลักๆที่เราจะเจอกันก็คือจะมี Ethernet นะครับจะมี IP จะมี ARP มี DHCPพวกนี้คืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ทั้งหมดเนี้ยจะอยู่ในตระกูลของ TCP/IP นะครับทีนี้ถัดมานะครับทำไมเราต้องการสวิตช์นะครับ
ราต้องการสวิตช์เพื่อที่จะทำการแบ่งแยกสิ่งที่เรียกว่า collision domain นะครับคือสวิตช์มีความสามารถในการแบ่งแยก collision ว่าให้เป็นโดเมน1โดเมน2โดเมน3นะครับ collision คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่อยากให้เข้าใจของคำนี้ก่อนนะครับคำว่าโดเมนนะครับคำว่าโดเมนเป็นคำกลางๆนะครับที่ใช้เรียกนะครับถ้าจะแปลภาษาไทยหรือภาษาง่ายๆก็แปลได้ว่านะครับขอบข่ายใช้คำนี้ก็ได้นะครับขอบข่ายขอบเขตนะครับพูดง่ายก็คือว่าสวิตช์มีความสามารถในการแบ่งขอบเขตหรือขอบข่ายของคอลลิชันให้เป็นคอลลิชันขอบข่ายที่1คอลลิชันขอบข่ายที่2คอลลิชันขอบข่ายที่3หรือ4หรือ5ก็แล้วแต่ทีนี้คอลลิชันคืออะไรนะครับเหมือนว่าในสไลด์ตัวนี้นะครับไม่ได้มีสไลด์ที่อธิบายถึงเรื่องคอลลิชันผมก็เลยลองไปค้นดู PowerPoint ของ ICND เก่าๆนะครับปรากฏว่าในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ตอนนี้เราใช้เวอร์ชัน 2.0 นะครับเวอร์ชันก่อนหน้านี้คือ 1.1 เนี่ยมีพูดเรื่องตัว collision เอาไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมขออธิบายนิดหนึ่งนะครับ collision เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะว่า collision จะเกิดกับอุปกรณ์ที่เรียกว่าฮับสมัยก่อนนะครับก่อนที่ตัวสวิตช์จะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าฮับนะครับหรือชื่อเต็มมันก็คือ share media hub share media hub เนี่ยง่ายๆนะครับมันก็จะเป็นอุปกรณ์ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆผมวาดรูปเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับมันจะมีกล่องสี่เหลี่ยมสมมติง่ายปิดฝาไว้นะครับเราจะเห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ต่อได้คือหน้าตาข้างนอกเนี่ยจะเห็นเหมือนกับสวิตช์ที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่แชร์มีเดียฮับนี่จะมีความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าพอเราเปิดฝาขึ้นนะครับเปิดฝาตรงนี้ขึ้นนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพอเปิดฝาขึ้นเสร็จปุ๊บในกล่องนะครับมันจะมีบัสที่อยู่ตรงกลางอยู่บัสหนึ่งนะครับแล้วก็มีสายเชื่อมไปหาช่องที่จะต่อไปหา PC แต่ละตัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอคนนี้ A ต้องการส่งข้อมูลหา B นะครับปรากฏว่าข้อมูลเนี่ยมันจะไหลมาที่ C และ D ด้วยเสมอนะครับดังนั้นในจังหวะนั้นเนี่ยพอ C เห็นอะไรมันไหลเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่สามารถส่งอะไรออกมาได้ D ก็เช่นกันก็ไม่สามารถส่งอะไรออกมาได้เพราะถ้าเกิดส่งเมื่อไหร่ปุ๊บข้อมูลมันก็จะชนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเราก็เลยเรียกสิ่งเหล่านี้ว่านะครับ collision domain หรือขอบเขตที่มีโอกาสเกิดการชนของ collision ได้นะครับแล้วถ้าเกิดสมมติมันชนเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าดูจากรูปนี้นะครับตอนที่ยังไม่มีใครส่งข้อมูลอะไรบัสตัวนี้ก็จะว่างๆกลางๆว่างๆนะครับพอ A นะครับส่งข้อมูลจังหวะเดียวกัน D ก็ต้องการส่งด้วยนะครับข้อมูลเนี่ยมันจะวิ่งมานะครับสองฝั่งนะครับแล้วมันมาชนกันตรงกลางพอชนกันเสร็จปุ๊บนะครับไอ้ฝั่ง D กับ A เนี่ยมันจะรู้ว่าเกิดการชนกันเพราะว่าสัญญาณไฟฟ้ามันเริ่มเปลี่ยนไปมันถือว่าคนนี้จะส่ง0คนนี้จะส่ง1อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วสายไฟฟ้าพอเจอ0กับ1มันก็เลยมั่วไปหมดเพราะฉะนั้น C กับ D A กับ D ก็เลยรู้ว่าตอนนี้เกิดข้อมูลชนกันมันสิ่งที่ A กับ D ทำก็คือเขาก็จะมีนาฬิกาของตัวเองนะครับต่างคนต่างแรนดอมเวลาขึ้นมาจับเวลาเช่นคนนี้แรนดอมขึ้นมาได้เลข4วิสมมุติตัวเลขอาจจะไม่ใช่4วินะตรงนี้อาจจะได้สัก2วิสมมุติแล้วก็ทุกคนต่างคนต่างลดเวลาตัวเองใครลงเหลือ0ก่อนคนนั้นก็จะเริ่มส่งข้อมูลได้นะอันนี้คือเทคนิคของการแก้ปัญหาเรื่อง collision นะจะเห็นนะครับว่าไอ้ตัวอุปกรณ์ที่เป็นแชร์มีเดียครับอย่างที่ผมว่านะครับคือมีกล่อง1กล่องนะครับแล้วเราก็เห็นว่ามี PC ต่อกันอยู่หลายๆเครื่องใช่ไหมครับแต่มีข้อจำกัดว่าณจังหวะใดจังหวะหนึ่งเนี่ยมีคนส่งข้อมูลเนี่ยได้เพียงแค่คนเดียวเพราะถ้าส่งพร้อมกันนะครับก็จะเป็นเคสแบบนี้แล้วก็จะมาชนกันนี่คือข้อจำกัดของ collision domain ซึ่งสวิตช์สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับและนี่จึงเป็นที่มาที่ว่าทำไมในรูปนี้นะครับสวิตช์ถึงเขียนบอกว่าสามารถที่จะแบ่ง collision domain 1 domain 2 และ domain 3ไปได้นะครับเพราะว่าในสวิตช์ไม่ได้ถูกถ้าเกิดเราเปิดฝาสวิตช์ขึ้นมานะครับมันจะไม่ได้มีบัสแล้วก็สายเชื่อมออกมาพอร์ตอย่างนี้นะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่ามันจะใช้ตัวเขาเรียกว่า ASIC นะครับ ASIC เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับเป็นตัว CPU ตัวเล็กๆหลายๆตัวนะครับที่ประกอบกันอยู่บน
ตัวเมนบอร์ดของตัวสวิตช์แล้วทำหน้าที่ในการสวิตช์ข้อมูลนะครับคือมันไม่ได้ใช้บัสกลางแต่มันจะมีสวิตช์อยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับถ้าคนนี้ต้องการ A ต้องการส่งข้อมูลหา B นะครับมันก็จะทำการสวิตช์มาให้เพราะข้อมูลก็จะไม่ได้ไหลมาถึง C ก็จะไม่ได้รับรู้ว่าเกิดการชนของข้อมูลถ้าเมื่อไหร่ C นะครับต้องการส่งข้อมูลนะครับออกมาหาเช่นมีพอร์ตหนึ่งต่อเข้าไปหา B นะครับเขาก็สามารถส่งไปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็อันนี้ผมเข้าใจว่าเมื่อก่อนที่ผม ดูข้อสอบของ CCNA นะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ข้อหนึ่งนะครับว่าสวิตช์สามารถแบ่ง collision domain ได้หรือไม่นะครับตอบคือสวิตช์สามารถแบ่ง collision domain ได้แต่ตัว share media hub นะครับก็คือตัวนี้นะครับ share media hub เนี่ยนะครับจะไม่สามารถแบ่ง collision domain ได้เพราะตัวมันเนี่ยจะเกิด collision นะครับและนี่จึงเป็นข้อดีของการใช้สวิตช์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ collision domain เนี่ยจะเกิดขึ้นใน collision จะเกิดขึ้นใน layer 1นะครับสวิตช์มันทำงานที่ layer 2ดังนั้นมันจึงมีความสามารถในการแบ่ง collision ได้แต่มีอยู่ตัวนึงซึ่งสวิตช์ไม่สามารถแบ่งได้ก็คือตัวนี้นะครับ broadcast domain คำว่า broadcast domain หมายความว่าอะไรลองเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับว่าถ้าสมมติว่านาย A นะครับต้องการส่งข้อมูลหานาย B นะครับเราบอกว่าสวิตช์เนี่ยสามารถทำให้นาย A ส่งข้อมูลหานาย B โดยที่นาย C เนี่ยไม่มีอะไรเข้ามากวนนาย C เลยเพราะฉะนั้นถ้า C ต้องการจะส่งข้อมูลสมมติว่านี่มีดีเครื่องนะครับ C ต้องการส่งข้อมูลหาดีในเวลาเดียวกันก็สามารถที่จะส่งได้นะครับแต่อันนี้คือกรณีที่เราเรียกว่าการส่งข้อมูลแบบ unicast นะครับอันนี้เป็นคำศัพท์เดี๋ยวเราจะค่อยๆเห็นเรื่อยๆ unicast คือส่งจากจุดใดไปจุดหนึ่งเช่นจาก A ไป B นะครับอันนี้เราเรียกว่า unicastแต่มันจะมีการส่งข้อมูลอีกจำพวกหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าข้อมูลแบบมัลติแบบบอร์ดแคสต์นะครับการส่งข้อมูลแบบบอร์ดแคสต์นะครับหมายความว่า A ต้องการส่งข้อมูลหาทั้ง B และหาทั้ง C นะครับซึ่งตอนส่งข้อมูลเนี่ยมันจะส่งด้วยก้อน Data พิเศษนะครับก้อน data พิเศษตรงนี้เนี่ยเป็นก้อน data ที่สวิตช์เนี่ยพออ่านเจอก้อน data นี้เข้ามาสวิตช์รู้เลยว่านี่เป็นข้อมูลในรูปแบบของการ broadcast เพราะฉะนั้นสวิตช์เนี่ยจะทำการ copy ออกไปยังทุกๆพอร์ตนะครับถ้าเกิดมีดีต่ออีกเครื่องนึงมันก็จะ copy ออกไปด้วยนะครับดังนั้นในความหมายของคำว่า broadcast domain ตรงนี้นะครับ broadcast domain หมายความว่าทั้งหมดนี้จะได้รับก้อนข้อมูลที่เป็นบอร์ดแคสต์ถ้าคนใดคนหนึ่งส่งออกมานะครับโอเคไหมครับนั่นคือสิ่งที่เป็นบอร์ดแคสต์โดเมนแล้วถ้าเกิดเรามีความต้องการบอกว่าถ้าคนนี้ส่งข้อมูลอยากให้แค่ B กับ C ได้นะครับในขณะที่ยังมีเดี๋ยวรูปนี้มันจะสมมติว่าเรามี A นะครับมี B มี C แล้วก็มี D มี E ต่อด้วยมี F นะครับ6คนต่ออย่างนี้เรามี requirement ว่าถ้าเกิดนาย A ส่ง broadcast อยากจะให้แค่3คนนี้ส่งไอ้3คนนี้ได้รับเราไม่อยากจะให้ D E F ได้รับนะครับถ้าเกิดเรามี requirement แบบนั้นหรือความต้องการแบบนั้นในการออกแบบ network นะครับแล้วเราใช้สวิตช์แค่ตัวเดียวจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าสวิตช์จะไม่มีความสามารถในการแบ่งบอร์ดแคสต์โดเมนได้ถ้ามีการส่งบอร์ดแคสต์เมื่อไหร่ปุ๊บมันส่งออกหมดเลยถ้าเกิดเรามี requirement แบบนั้นนะครับมีวิธีเดียวนะครับก็คือเราจะต้องมีเราเตอร์นะครับแยกแล้วก็มีสวิตช์อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อ E ต่อ F ต่อ D อะไรไว้ตรงนี้แทนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเตอร์นะครับจะมีความสามารถในการแบ่งบอร์ดแคสต์โดเมนวงที่1และบอร์ดแคสต์โดเมนในวงที่2ได้เพราะฉะนั้นเวลา A ต้องการส่งข้อมูลที่เป็นบอร์ดแคสต์นะครับมันก็จะมาถึงแค่นี้นะพอวิ่งมาถึงฝั่งนี้เพราะมันเห็นพอร์ตนี้ต่อด้วยมันก็วิ่งส่งแน่ๆพอมาถึงเราเตอร์ปุ๊บเราเตอร์รู้ว่าบอร์ดแคสต์นี่เป็นของวงนี้ไม่ใช่ของวงนี้นะครับเขาก็จะไม่ส่งออกนะครับตัวทีนะครับโอเคนี่คือความหมายของคำว่า collision domain และ broadcast domain
สรุปนะครับสวิตมีความสามารถในการแบ่งบอร์ดแคสต์โดเมนได้นะครับสวิตไม่มีความสามารถในการแบ่งบอร์ดแคสต์ขอโทษทีผมพูดผิดเอาใหม่สวิตมีความสามารถนะครับในการแบ่งคอลิชันโดเมนให้เป็นโดเมนที่1โดเมนที่2โดเมนที่3แต่สวิตไม่มีความสามารถในการแบ่งบอร์ดแคสต์โดเมนนะครับทุกอย่างที่ต่ออยู่ในสวิตจะถือว่าเป็นโดเมนเดียวกันมันจะไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่าเป็นบอร์ดแคสต์โดเมนที่1กับหรือบอร์ดแคสต์โดเมนที่2นะครับโอเคทีนี้ก็มาดูรูปถัดมานะครับสวิตอันนี้นะครับสวิตมีความสามารถอย่างนี้โอเปเรตที่ลิงก์เลเยอร์ก็คือโอเปเรตที่เลเยอร์2นะครับจำไว้นะครับสวิตทำงานที่เลเยอร์2นะครับแล้วเวลาเราบอกว่าคำทำงานที่เลเยอร์2ของ TCP/IP ด้วยนะครับตัวการทำงานของเลเยอร์2ของเขาทำอะไรคือเขาสามารถที่จะ forward เวลามีก้อนเฟรมเข้ามานะครับเขาสามารถที่จะ forward ออกมาทางนี้หรือ forward ออกมาทางนี้นะครับเขาสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะครับโดยที่ความสามารถที่เขาทำได้คือ forward นะครับหรือจะ filter หรือต้องการส่งข้อมูล flat frame นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่อง flat frame นะครับก็คือสามารถส่ง forward และ filter frame based on นะครับโดยยึดโดยใช้ mac table นะครับ mac table คืออะไรทีนี้มาดูกันในสวิตช์นะครับในสวิตช์เนี่ยมันก็จะมี CPU มี memory มีอะไรเป็นเรื่องปกติมันคล้ายๆกับมันเป็นอะไรนะเป็นคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วใน memory ของมันเนี่ยมันก็จะมี table อยู่ table หนึ่งนะครับซึ่งเราเรียก table นี้ว่า mac table นะครับทุกคนเข้าใจว่าน่าจะรู้จัก mac address ดีนะครับ mac address ก็คือ hardware address นะครับของการ์ดแลนแต่ละการ์ดนะครับซึ่งถือว่าเป็น address layer 2ฝั่งตัวนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวที่1นะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวที่2ก็จะมี MAC address ของคนไม่เหมือนกันนะครับ PC 1 PC 2นะครับก็จะมี MAC address ที่ต่างกันเหมือนกันนะครับเวลาเราปิดเครื่องสวิตช์แล้วก็เปิดสวิตช์ขึ้นมาใหม่ๆนะครับใน MAC table ซึ่งอยู่ใน RAM นะครับมันก็จะว่างๆเปล่าๆนะครับในจังหวะเริ่มแรกถ้าเกิดสมมติว่า S 1นะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวที่1ต้องการส่งข้อมูลมาหาเซิร์ฟเวอร์ตัวที่2นะครับมันจะทำการเรียนรู้ว่า Mac S1 นะครับอยู่ที่พอร์ต1สมมุติอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะเรียนรู้แล้วพอ S2 ส่งข้อมูลมันก็จะเรียนรู้ว่า Mac ของ S2 นี่อยู่พอร์ตที่2นะครับแล้วมันก็จะค่อยๆเรียนรู้เมื่อมีคนส่งข้อมูลไปเรื่อยๆว่า PC 1นะจะอยู่พอร์ตที่3 PC 2นะครับอยู่พอร์ตที่4อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือ Mac Address Table เนี่ยมันจะค่อยๆถูกสร้างขึ้นนะครับจนกระทั่ง Mac ตัวนี้มันมีครอบคลุมทุกพอร์ตนะครับแล้วเวลาส่งข้อมูลเนี่ยสมมติว่า PC คนนี้นะครับต้องการส่งข้อมูลหาตรงนี้เวลาแพ็กเกจไหลเข้ามาเนี่ยมันจะมาเช็คก่อนว่าไอ้ปลายทางที่จะไปเนี่ยเช่น S1 นะครับต่ออยู่กับพอร์ต1ใช่มั้ยครับพอมันเช็คใน Mac Table เสร็จปุ๊บมันก็จะส่งออกตรงนี้ทันทีเลยนะครับก็อันนี้คือลักษณะของการใช้ Mac Address Table นะครับทีนี้อาจจะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าจังหวะที่ไอตัวสวิตช์เพิ่งสตาร์ทขึ้นมาใหม่ๆนะครับตัว Mac Table ยังว่างๆอยู่เลยเนี่ยถ้าเกิด PC 1นะครับต้องการส่งข้อมูลหาไอตัวเซิร์ฟเวอร์1เนี่ยแต่สวิตช์ยังไม่รู้เลยว่าเซิร์ฟเวอร์1อยู่พอร์ตไหนมันจะทำยังไงนะครับถ้าเกิดตอนที่ Mac Table เปล่าๆมันจะทำอย่างนี้นะครับตอนที่ข้อมูลจากอันนี้เข้ามาปุ๊บพอมาถึงสวิตช์พอสวิตช์ได้รับปุ๊บสวิตช์รู้ทันทีนะครับว่า PC 1เนี่ยอยู่พอร์ตที่3นะครับสมมุตินี่คือพอร์ต1พอร์ต2นี่คือพอร์ต3พอร์ต4นะครับมันจะเก็บขั้นไว้ก่อนแล้วพอสวิตช์ดูปลายทางว่าจะไปหาเซิร์ฟเวอร์1มันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับสิ่งที่มันทำคือถ้ามันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมันก็ส่งออกไปทั้งหมดเลยนะครับส่งออกไปให้หมดเลยเพราะมันเชื่อว่าพอส่งออกไปหมดเดี๋ยวตัวจริงเดี๋ยวจะได้รับนะครับส่วนไอ้ตรงนี้ส่งออกไปแล้วก็หายต่อเพราะว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่นะครับแล้วพอ S1 ได้รับปุ๊บนะครับมัน response กลับนะครับตอนที่ response กลับเข้ามาเนี่ยแพ็กเกจไหลย้อนกลับเข้ามาตอนนี้สวิตช์ก็รู้แล้วS1 อยู่ที่พอร์ต1นะครับแล้วไอ้ตัว PC1 อยู่ที่พอร์ต3เพราะไอ้ตัวนี้ก็จะวิ่งมาตรงนี้นะนี่คือวิธีการเรียนรู้ Mac
Mac Address Table โดยอัตโนมัติพอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไอ้ตัว Mac ตัวเนี้ยมันก็จะค่อยฟิลจนกระทั่งเต็ม Table แล้วมันจะรู้ว่าใครอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้คือการทำงานของตัวใช้ Mac Table นะครับแล้วก็สวิตช์เนี่ยนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าไอ้ตัวสวิตช์มันสามารถที่จะทำการแบ่ง Full Duplex Port นะครับto segment alas land into many small segment ก็คือย้อนกลับไปไอ้รูปก่อนหน้านี้นะครับคือว่าถ้าเราต้องการใช้ full duplex นะครับเราสามารถคำว่า full duplex หมายความว่าทั้งส่งและรับพร้อมๆกันได้พูดง่ายคือประโยคนี้นะครับก็หมายความว่าเราต้องการส่งและรับพร้อมกันได้เราไม่อยากจะไปใช้กลับไปใช้ตัว share media lan switch share media hub นะครับหรือประโยคนี้จะตีความง่ายๆคือว่าตัวสวิตช์สามารถที่จะแบ่ง collision domain ได้เป็นโดเมน1โดเมน2โดเมน3โดเมน4คือของใครของมันนะครับพอของใครของมันเสร็จปุ๊บแต่ละคนก็สามารถที่จะสวิตช์config port ให้เป็นแบบ full duplex คือสามารถทั้งส่งและรับข้อมูลได้ในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์เนี่ยเขาบอกว่า fast แล้วก็ support various port speed นะครับสวิตช์รุ่นใหม่ๆนะครับถ้าเกิดใครเห็นนะครับจะเห็นเขียนว่าสวิตช์10ทับ100ทับ1000นะครับหมายความว่าในสวิตช์1พอร์ตนะครับ1พอร์ตตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะต่อเป็น10เมกก็ได้หรือ100เมกก็ได้หรือ1000เมกก็หรือ1กิกก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าไอ้ฝั่งนี้รองรับแบบไหนได้คือในสวิตช์ปัจจุบันสามารถรองรับได้หลายสปีดนะครับโอเคทีนี้มาดูสไลด์ต่อไปนะครับสวิตช์มาดูบ้างนะครับสวิตช์เนี่ยเป็นถ้าเกิดเราไปดูโปรดักต์ของ Cisco นะครับเราจะพบว่าสวิตช์เนี่ยมันมีอยู่หลายรุ่นตั้งแต่รุ่นตัวเล็กๆนะครับไปจนถึงรุ่นใหญ่ๆแน่นอนว่ารุ่นใหญ่ๆเนี่ยราคาย่อมแพงกว่านะครับตัวนี้อาจจะประมาณสัก 30,000 40,000 นะครับตัวนี้อาจจะประมาณสักแพงขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะมีพอร์ตเยอะกว่านะครับอาจจะประมาณสัก 5-6ตัวนี้อาจจะว่ากันทีเป็นล้านเพราะตัวนี้อาจจะต่อได้ที200 300พอร์ตอย่างนั้นเป็นต้นนะครับก็ไฮพอร์ตเดนซิตี้นะครับก็สวิตช์สามารถออกแบบให้มีพอร์ตเต็มไปหมดได้นะครับแล้วก็ลาสเฟรมบัฟเฟอร์อันนี้คือสามารถที่มีเมมโมรีในการบัฟเฟอร์เฟรมในกรณีที่มีการส่งข้อมูลพร้อมกันเยอะๆนะครับแล้วก็มิสเตอร์ออฟพอร์ตสปีดก็คือในพอร์ตนึงเนี่ยมีได้ทั้ง10ทับ100ทับ1000เวลาใช้พร้อมกันสวิตช์PC ตัวหนึ่งอาจจะใช้100เมก PC ตัวหนึ่งอาจจะใช้1กิกได้หมดนะครับสามารถเมกซ์เข้ากันได้หมดนะครับ Fast Internal Switch ก็คือว่าไอ้ตัวเมนบอร์ดของสวิตช์เนี่ยมันทำงานได้เร็วมากนะครับอย่างที่ผมเกิดไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ามันทำงานโดยใช้ CPU ตัวเล็กๆที่เรียกว่า ASIC นะครับไอ้ตัวนี้จะทำให้การส่งรับส่งข้อมูลเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็น CPU ที่เขาเรียกอะไรเขียนโปรแกรมในรูปของฮาร์ดแวร์นะครับเพราะฉะนั้นมันทำงานที่ระดับฮาร์ดแวร์มันจริงเร็วมากแล้วนะครับแล้วพอสวิตช์เนี่ยมันมีพอร์ตเยอะจำนวนมากๆมันก็จะทำให้ต้นทุนต่อพอร์ตเนี่ยต่ำลงไปด้วยนะครับโอเคอันนี้คือคร่าวๆของตัวสวิตช์นะครับก็ summary ของ chapter เล็กๆตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับก็คือว่า LAN นะครับจะเป็นเน็ตเวิร์กนะครับที่อยู่ในลิมิเต็ดแอเรียครับคืออยู่ในขอบข่ายบ้านเราออฟฟิศเรานะครับหรือจะอยู่ภายในโรงงานเราถึงเรียกว่าแลนทั้งหมดนะครับแล้วก็นะครับไม่ว่าจะเป็นแลนวงเล็กวงใหญ่นะครับก็มักจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่ประมาณสัก4อย่างนะก็คือจะมีสวิตช์นะครับมีเราเตอร์นะครับมีคอมพิวเตอร์นะครับมีอินเตอร์คอนเนคชันนะครับมีสายที่เชื่อมกันแล้วก็มีโปรโตคอลที่ใช้วิ่งเช่นอีเธอร์เน็ต ARM DHCP IP นะครับแล้วก็ตัวสวิตช์นะครับอีเธอร์เน็ตสวิตช์นะครับสามารถที่จะทำการรับส่งข้อมูลคือเวลารับเฟรมข้อมูลเข้ามาก็สามารถที่จะส่งต่อไปให้อีกปลายทางนึงได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสวิตช์support high throughput performance ก็คือยิ่งเป็นสวิตช์ที่ใหญ่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นลองดูตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสวิตช์แต่ละพอร์ตนี่อาจจะรองรับ10เมก100เมก1กิกนะครับแต่ว่า backplane หรือ mainboard ที่อยู่ด้านหลังของมันเนี่ยมันอาจจะรองรับได้ทีเป็น100กิก200กิกหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับอันนี้คือความสามารถของสวิตช์ตัวใหญ่ๆนะครับ
ก็โอเคหมดแล้วนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับถัดจากนี้นะครับเดี๋ยวเราวิดีโอชุดหน้าก็จะเป็นการพูดเรื่องของเริ่มลง command line นะครับก็คือ Cisco IOS software นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ